จูนานะคะบทที่27นะคะไวยากรณ์แรกเอาเร็วๆเลยนะเออเอาแบบกระชับที่สุดวันนี้จะพูดให้กระชับที่สุดไวยากรณ์แรกเรียนกริยารูปสามารถนะคะกริยารูปสามารถเซย่อคำว่ากริยาเป็นตัว V ได้ไหมเราเคยเรียนกันไปแล้วตั้งหลายรูปถ้าใครผ่านรูปเตะมาได้โอ้รูปนี้สบายหรือรูปเตะใช่ไหมมันกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเรื่องมากมันต้องเตะอะไรอ่ะหน้าอะไรนะหน้ามัสเป็นเสียงอีใช่ป่ะกลุ่มหนึ่งฮะอีอีไหนอีคิอีอีจิลิเตะอะไรนะเพลงอะไรนะอีจิลิเตะมีมินินเดอันนั้นใช่ป่ะเออมันเรื่องมากแต่ว่าวิธีเปลี่ยนคำกริยาเป็นรูปสามารถนะคะมาดูพร้อมกันวิธีเปลี่ยนคำกริยาเป็นรูปสามารถเขาบอกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เซบอกเมื่อกี้ก็คือหน้ามัสเป็นเสียงในแถวอีถูกไหมคะดูจากพิจารณาจากรูปมัสนะถ้ามันมาเป็นรูปอื่นมาถ้ามันมาเป็นรูปพจนานุกรมมาให้หน้าที่หนูเปลี่ยนเป็นรูปมัสก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นรูปสามารถแต่ถ้าใครมีความสามารถมีทักษะว่ามองรูปพจนานุกรมแล้วอ๋อไอเสียงอุมันก็คือเสียงอีนี่แหละก็ได้ก็ไม่เป็นไรนึกในใจนึกกาอากาศก็ได้แต่ในระดับต้นใครที่ยังไม่ถนัดแอบเขียนรูปมัสไว้บนรูปพจนานุกรมเขียนได้ไม่เป็นไรเออไม่มีใครว่าหรอกก็เราเอาชัวร์ใช่ป่ะเออกลุ่มหนึ่งหน้ามัสเป็นเสียงอีเซนเซยกตัวอย่างตัวที่หน้ามัสเป็นเสียงอีให้หน่อยดิคาคิมัสคาคิมัสแปลว่าอะไรลูกเซพูด ลืมหายใจว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหายใจแป๊บนึง ก็เซนเซบอกจะพูดให้กระชับแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเร่งอ่ะมันเร็วอ่ะเอออ่ะโอเคคาคิมัสนะคะหน้ามัสเป็นเสียงคิเพราะฉะนั้นหนูกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเสียงอิเป็นเสียงเอะแล้วมัสเอาไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคาคิมัสก็จะเป็นอะไรลูกคาเคมัสจบไหมง่ายอ่ะโอ้ง่ายกว่าเตะเยอะเลยอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงหน้ามัสที่เป็นเสียงอิเอาตัวอินี่แหละคามัสนี่แหละลูกคามัสแปลว่าอะไรซื้อในบทนี้เราเรียนแปลว่าเลี้ยงด้วยใช่ปะเออนะคะคันจิคนละตัวนะหนูก็เปลี่ยนเสียงอีเป็นเสียงเอออีอีเปลี่ยนเป็นออเอเอเปรียบเทียบภาษาไทยมันขำๆไงแหละคะเอมัสใช่ไหมจบแล้วแค่นี้เองเคลียร์ผ่านกลุ่ม2ค่ะลูกไม่มีเสียงอีให้เปลี่ยนเป็นเสียงเออะเพราะว่ากลุ่ม2หน้ามัสมันเป็นเสียงเอใช่ไหมอย่างเช่นทาเบมัสเนี่ยตัวอย่างทาเบมัสเนี่ยตลอดทาเบมัสมันเป็นเสียงเอกเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนหนูก็เอามัสออกแล้วใส่ลาเลมัสเอาใหม่นะเอามัสออกตัดมัสทิ้งแล้วเติมลาเลมัสสังเกตว่ามันก็ยังมีข้างท้ายเป็นมัสเหมือนเดิมทาเบเหมือนเดิมใช่ไหมเอามัสตัดทิ้งแล้วก็ใส่ลาเลมัสสังเกตว่ามันก็ยังจะมีมัสเหมือนเดิมถูกป่ะเออกลุ่ม3เลยคิมัสกับคำว่าชิมัสต้องจำไปเลยอ่ะเออคิมัสนะคะเปลี่ยนตัวไปเลยเปลี่ยนเป็นโคลาเลมัสตอนนี้ต้องจำนะลูกชิมัสเปลี่ยนเป็นเดคิมัสอันนี้ต้องจำเด้อหาเหตุผลไม่ได้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนก็นี่แหละเขาไปเปลี่ยนต้องจำเดคิมัสกลุ่ม3ไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะลูกมันจะมีตัวที่ใช้ชิมัสเข้ามาอย่างคำว่าเบนเคียวชิมัสเอ้ยเบนเคียวเมื่อวานเราเรียนคันจิกันละนี่เขียนยังไงนะปึ๊บ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 ใช่ไหมตัวนี้อ่านว่าเบนเคียวแล้วก็ใส่คำว่าชิมัสไอตัวนี้ก็อยู่กลุ่ม3ด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าเบนเคียวชิมัสพวกเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นรูปสามารถก็เปลี่ยนได้เบนเคียวเหมือนเดิมเปลี่ยนชิมัสทั้งดุนเอาออกไปเลยแล้วก็ใส่ไอเนี้ยเดคิมัสเข้าไปแทนเบนเคียวเดคิมัสเรียนได้มีความสามารถในการเรียนได้เบนเคียวเดคิมัสโอเคไหมทีนี้ไม่มีที่ไหนสอนหรอกค่ะมีที่ออเซนเซที่เดียวนี่แหละมีรูปไม่สามารถค่ะมีรูปไม่สามารถด้วยเหรอเซนเซไม่สามารถไม่สามารถก็คือเอาอีสามารถนี่แหละมาปฏิเสธโอเคปะเอาอีสามารถมาปฏิเสธก็จะเป็นอะไรอ่ะก็จะเป็นอะไรอ่ะเอาใหม่นะคาเคมัสเขียนได้ใช่ปะถ้าเราเขียนไม่ได้ก็แหละคาเคเปลี่ยนมัสเป็นมาเซนคาเคมาเซนใช่ไหมคาเคมาเซนแปลว่าเขียนไม่ได้ไม่สามารถเขียนได้คาเคมัสแปลว่าเขียนได้คาคิมัสแปลว่าเขียนเฉยๆโอเคปะตัวอื่นมั่งตัวอื่นมั่งไคมัสซื้อได้ซื้อไม่ได้ไคมาเซนง่ายง่ายสไตล์ทาเบลาเลมัสดื่มเขาเรียกอะไรนะแปลว่า
ทานได้เออทาเบลาเลมัสทานได้ค่ะแต่ถ้าทานไม่ได้ก็ทาเบลาเลมาเซนเออง่ายอ่ะเริ่มจับจุดได้ใช่ไหมเอออ้าวโคลาเลมัสล่ะอ่าโคลาเลมาเซนเดคิมัสลูกเดคิมัสเดคิทำไมมันกลายเป็นอีกสีหนึ่งเดคิมาเซนเออง่ายอ่ะแค่เปลี่ยนมัสเป็นมาเซนเท่านั้นเองเบนคิโอเดคิมาเซนอืมเบนคิโอเดคิมาเซนโอบะโอบะขอแถมอีกแถมอีกแถมอีกคืออย่างนี้เราจะสังเกตว่าพอเปลี่ยนเป็นรูปสามารถแล้วเนี่ยมันก็ยังลงท้ายด้วย must ใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นรูป must ใช่ไหมเออถามว่ารูป must เนี่ยแสดงถึงสุภาพถูกไหมคะบอกเล่าแบบสุภาพเซย์อยากให้พูดอยากพูดแบบกันเองอะได้ปะคะคิ must แปลว่าเขียนถูกไหมอันแรกนะนะมาดูอันแรกก่อนนะคะคิ must แปลว่าเขียนใช่ไหมคะเคะ must เขียนได้ถูกปะเขียนได้ค่ะด้วยสุภาพคาเคมาสเขียนได้ค่ะคาเคมาเซนเขียนไม่ได้ค่ะมันยังเป็นรูปสุภาพใช่ไหมหนูอยากพูดแบบกันเองอ่ะพูดกับเพื่อนพูดกับเพื่อนเท่ๆพูดยังไงคะจำได้ไหมลูกถ้าเราพูดแบบกันเองเปลี่ยนเป็นรูปธรรมดาเพราะฉะนั้นรูปธรรมดาของรูปมัสก็คืองงวานเซหลายรูปไม่งงไม่งงเดี๋ยวเซเขียนตรงนี้ให้พจนานุกรมใช่เราสามารถเปลี่ยนอีกต่อหนึ่งกลายไปเป็นรูปพจนานุกรมอีกทีนึงได้วิธีทำยังไงเอางี้หนูสังเกตนะทุกอันที่เปลี่ยนเป็นรูปสามารถแล้วเนี่ยมันคือกลุ่ม2ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นง่ายๆถ้าเราเปลี่ยนจากรูปสามารถที่อยู่ในรูปมัสเนี่ยให้เป็นรูปพจนานุกรมอีกทีนึงหนูก็ตัดมัสแล้วใส่ดูโหลดแหวะลองดูคาเคมัสก็จะเป็นคาเคลุง่ายอ่ะคาเอมัสก็จะเป็นคาเอรุเผื่อเวลาเราไปเจอไวยากรณ์อะไรที่ต้องใช้รูปพจนานุกรมไงเราก็เอารูปสามารถที่เป็นรูปพจนานุกรมไปใส่ต่อได้อะอย่างเช่นโคโตกะเดคิมัสใช่ป่ะเออเดี๋ยวต้องพูดอีกทีนึงว่าอีรูปสามารถเนี่ยมันแตกต่างจากโคโตกะเดคิมัสหรือไม่อย่างไรนะคะอืมซูรุโคโตเดสใช่ป่ะที่เราเรียนกันมาในมินนา2งานอดิเรกคือเรื่องของการทำอะไรอะไรใช่ไหมโทกิซูรุโทกิตอนทำอะไรอะไรแบบเนี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือรูปพจนานุกรมของรูปสามารถทาเบราเรมัสก็จะเป็นอะไรลูกทาเบราเรดูโคราเรมัสก็จะเป็นโคราเรดูอันนี้ที่บอกแล้วระวังดีๆเดคิมัสไม่ใช่เดคุนะจ๊ะเดคิรุลูกเดี๋ยวทำเป็นแดงๆให้เดคิรุอันนี้เบนเคียวเดคิมัสก็จะเป็นเบนเคียวเดคิรุต้องเขียนได้ไหม ทำตัวหนอนไว้แล้วกันนะจ๊ะตัวหนอนคือเอามาใส่ข้างหน้าเองนะเดคิรุเบนเคียวเดคิรุโอเคไหมแล้วไม่สามารถแบบกันเองนะคะมีไหมมีไหมมีใช้รูปอะไรเอ่ยอ๋อนะคะน้องลาลาเวตอบมาคาเคนายใช่ใช้รูปนายตอบมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เพิ่งเหลือบไปเห็นนะคะเออรูปสามารถเดี๋ยวทำเป็นไอ้นี่ไว้ก่อนนะเออจะได้เป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยอ่ะไม่สามารถเนี่ยมันไม่สามารถแบบสุภาพใช่ไหมไม่สามารถค่ะคาเคมาเซนไม่สามารถเขียนได้ค่ะแต่ถ้าเราจะพูดเขียนไม่ได้อะพูดกับเพื่อนเออพูดกับแฟนเงี้ยไม่อยากใช้รูปมาเซนไม่อยากพูดสุภาพพูดแบบกันเองกันเองคาเคเปลี่ยนเป็นรูปในเหมือนกันถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปในเนี่ยทั้งหมดมันเปรียบเสมือนกลุ่ม2ใช่ไหมเราก็ตัดมาสเตอร์เติมในไปดิเออคาเคในอันนี้เซเขียนผิดว่ะตรงเนี้ยต้องเป็นเออูยังลบใหญ่เกินคาเอนะอันนี้เออันนี้ก็จะเป็นคาเอเอ้าคนละสีเออชีวิตวุ่นวายว่ะคาเอในเลี้ยงไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้กลุ่ม2ก็เปลี่ยนมาสเป็นในได้เลยนะคะโคลาเลไนมาไม่ได้โคลาเลไนโคลาเลไนทำไม่ได้เดคิไนไม่ใช่เป็นเดคไนนะไม่มีเด้อเดคิไนคิเหมือนเดิมคิไม่เปลี่ยนอันนี้มันตัวยกเว้นค่ะเดคิไนเดคิไนบอกว่าทำไม่ได้หนูต้องได้ยินบ่อยแน่เลยเดคิไนทำไม่ได้หรอกเดคิไนอันนี้ก็เป็นตัวหนอนไว้แล้วกันเนาะเบนคิโอเดคิไนทีนี้เมื่อกี้ที่เซนเซติดค้างกันไว้ว่าอ๋อเซนเซในมินนา2น่ะมันมีอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเอากริยารูปพจนานุกรมพจนานุกรมเขียนสุรุแล้วกันนะแล้วก็เติมโคโตกะ
decimasu เนี่ยมันก็แปลว่าสามารถเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะลูกในหนังสือเขาบอกว่าสุรุโคโตะกะเดคิมัสกับการเปลี่ยนคำกริยาเป็นรูปสามารถในตัวเลยเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันแต่เซนเซนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของเซนะเซนเซเข้าใจว่าอีที่มันยุ่งยากกว่าคืออีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกว่าซ้อนไหมหนูว่ามันซับซ้อนไหมยาวกว่าเนาะเออเซนเซก็เลยมีความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันก็จะใช้กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเออมันทำได้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคำกริยารูป must เป็นรูปสามารถเลยเนี่ยมันก็คือสามารถเหมือนกันนี่แหละแต่มันอาจจะไม่ต้องถึงกับขนาดว่าเก่งเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้อะเอออะไรเงี้ยง่ายง่ายไงคือมันง่ายกว่าไงเออนะคะแต่ในตำราเขาบอกว่าเขาอธิบายไว้ว่าใช้เหมือนกันแต่เซนเซเข้าใจถ้าโนเวลันเซเลือกใช้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวอะไรที่แบบหุยมันเป็นเรื่องเป็นราวซับซ้อนเขียนอีเมลส่งเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยมันต้องแบบมีเกริ่นนำมีลงท้ายมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวายกว่าเซก็จะเลือกใช้สุรุโคโตะกะเดคิมัสแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขียนชื่อเป็นคาตาคานะได้ปะเออได้คาเคมัสเขียนได้ก็จะเลือกใช้กริยารูปสามารถไปเลยโอเคไหมนะคะเคลียร์กริยารูปสามารถนะจ๊ะไหนเซนเซบอกว่าจะพูดให้กระชับที่สุดไงข้อหนึ่งก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเซอ่ะข้อสองค่ะนี่บังรีบเลยประโยคที่ใช้รูปสามารถปยจุดแปลว่าประโยคนะคะระวังนิดเดียวคือถ้าเราเอารูปสามารถมาใช้ในประโยคอะคำช่วยโอจะเปลี่ยนเป็นคำช่วยกะส่วนคำช่วยอื่นไม่ต้องไปเปลี่ยนแค่นั้นเองนะจ๊ะอย่างเช่นเราบอกว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นว่าไงคะทานาชิมัสแปลว่าพูดนี่มีรูปสามารถไหมเนี่ยไม่มีนะเออแต่ถ้าเราบอกว่าเราสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ประโยคแรกแปลว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเฉยๆนะประโยคแรกแปลว่าพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่เซนเซบอกว่าเฮ้ยเรียนรูปสามารถก็อยากใช้รูปสามารถอ่ะก็จะเปลี่ยนฮานาชิมัสเป็นรูปสามารถเอายังไงเปลี่ยนยังไงคะวิธีเปลี่ยนบอกแล้วชิก็ต้องเป็นเซอ่ะแล้วใส่มัสอันนี้รูปสามารถใช่ไหมเขาบอกว่าคำช่วยโอเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำช่วยกะด้วยโอเคปะถามว่าเพราะอะไรเซนเซว่ามันถ้าเราบอกเราพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันเป็นกรรมเลยอ่ะมันเป็นกรรมตรงๆเลยว่าเราใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดเนี่ยมันเป็นกรรมใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็แค่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพูดได้มันก็ไม่ถึงกับกรรมอ่ะก็เลยเปลี่ยนคำช่วยโอเป็นกะนะคะระวังนิดนึงแต่ประโยคอื่นที่ใช้รูปสามารถข้างหน้าไม่มีโอหนูก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปอะไรทั้งสิ้นให้มันเหมือนเดิมโอเคไหมซัมบังค่ะข้อ3ข้อ3เนี่ยเขายกคำว่ามีเอมัสกับคีโคเอมัสขึ้นมาเป็นประเด็นเลยอะเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันจะคล้ายคลึงกับคำกริยาฟังกับเห็นดูในภาษาญี่ปุ่นเอาใหม่มันจะมีอย่างนี้เราเรียนรูปสามารถใช่ป่ะบทเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนมีมัสเป็นรูปสามารถจะได้อะไรคะเอาคนละสีดีกว่าเป็นถ้ามีมัสก็แปลว่าดูมองเฉยๆใช่ป่ะเออมิละเลมัสนึกออกไหมมีมัสในกลุ่ม2ไงเปลี่ยนเป็นรูปสามารถก็คือมิราเลมัสถ้าเราเปลี่ยนคิมัสที่แปลว่าฟังเป็นรูปสามารถเซฮายโคไปตัวหนึ่งตรงนี้นะคะคิโคเอมัสมันทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรูปมัสก็คือมีมัสมีมัสกับคิคิมัสเยอะว่ะคิคิมัสเอาใหม่อันนี้เบสิกสุดเราเรียนกันมาตั้งแต่มินาหนึ่งแล้วมีมัสแปลว่าอะไรคะดูมองโอเคไหมคิคิมัสก็คือฟังใช่ไหมอันนี้เราเรียนกันมาแล้วนะทีนี้พอเราถ้าเราจะเปลี่ยน2ตัวนี้เป็นรูปสามารถได้ไหมก็ได้นะคะสามารถดูได้ใช่ปะไม่พอซะงั้นดูได้อะไรคะคิเคมัสแปลว่าสามารถฟังได้ใช่ปะรูปสามารถไงสามารถฟังได้โอเคปะแต่ไอ้ที่มันยกมาเป็นประเด็นนะคะมิเอมัสกับคิโคเอมัสเนี่ยไอ้มิเอมัสเนี่ยมันแปลว่ามองเห็นส่วนคิโคเอมัสแปลว่าได้ยิน
เขายกขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะสับสนระหว่างไอ้สองคำนี้หรือเปล่าเออนะคะเขายกขึ้นมาเทียบให้ดูว่าคิมิลาเลมัสมองเห็นกับคิโคเอมัสได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเห็นมันเราไม่ได้ตั้งใจจะได้ยินมันแต่มันเข้าหูมาเองเข้าตามาเองเกิดขึ้นเองเออเกิดขึ้นเองส่วนสามารถฟังได้หรือสามารถเห็นเนี่ยคือเราหามาดูหาฟังนะคะหาดูหรือหาฟังไปหาดูเองอะเออหาดูได้ก็จะเรียกว่ามิลาเลมัสโอเคไหมเออประเทศไทยมีจิงโจ้ไหมเออมิลาเลมัสกามิลาเลไนเดชมิลาเลมาเซนเออประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสามารถเรามองไปแล้วเรามองเห็นภูเขาไหมไม่เห็นอะเส้นผมบางอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเกี่ยวกันได้ไงเออเราก็จะบอกว่าเรามองไม่เห็นมีเอมาเซนโอเคไหมนะจ๊ะเรียบร้อยจบแล้วข้อ3สกิยองบังค่ะข้อ4ข้อ4ไม่ยากเลยไม่ยุ่งยากข้อ4เขาบอกว่าเดคิมัสนอกจากจะแปลว่าทำได้แล้วนะคะเดคิมัสแปลว่าสามารถทำได้ใช่ป่ะยังแปลว่าสร้างเสร็จหรือเกิดขึ้นได้อีกนะคะแปลว่าสร้างเสร็จได้สร้างเสร็จหรือเกิดขึ้นก็ได้ก็บางค่ะข้อ5ชิกะบวกกริยาแล้วก็บวกมาเซนหนูจะเป็นในก็ได้นะถ้ากันเองก็มาเซนเปลี่ยนเป็นในเนาะชิกะกริยาแล้วก็มาเซนหมายความว่าแค่แบบไม่พอแค่แบบไม่พอความรู้สึกมันแบบไม่พอนะคะยกตัวอย่างให้เลยดีกว่ามีน้องพิซซี่นะคะถามคำถามมาซินเซว่าตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยมาบ้าน5คนเออนะคะเพื่อนมาบ้าน5คนเสร็จแล้วทีนี้บ้านเรามีเก้าอี้แค่3ตัวเพื่อน5คนต้องการนั่งหมดเลยอ่ะแต่เรามีเก้าอี้แค่3ตัวเราก็บอกว่ามิตซุชิกะอาริมาเซนใช่ป่ะมิตซุชิกะอาริมาเซนมีแค่3ตัวเท่านั้นมันไม่พอไงอีก2คนมันไม่พอนั่งถูกไหมอันเนี้ยอารมณ์ฟิลแบบ2คนมันไม่พอนั่งเราก็จะใช้คำว่าชิกะอาริมาเซนระวังดีๆนะชิกะอาริมาเซนแปลว่ามีแค่มิตซุชิกะอานิมาเซนมีแค่3ตัวเท่านั้นแต่สถานการณ์เดียวกันค่ะเพื่อนมา5คนแต่อี2คนเนี่ยมันไม่นั่ง นึกออกไหมมันไม่นั่งแล้วแม่ถามว่าหนูจะเอาเก้าอี้ให้เพื่อนกี่ตัวลูกอี2คนมันไม่นั่งเราบอกว่าเอาแค่3ตัวค่ะ3ตัวนี้พอไหมพอเพราะฉะนั้นหนูใช้อะไรดาเกะมิตซุดาเกะเออโอเคปะกรณีนี้ใช้3อันเท่านั้นค่ะมิตซุดาเกะโอเคนะคะสกิต่อไปลกคุบังข้อ6ค่ะข้อ6ไม่ยากข้อ6เขาบอกว่าถ้าหนูไปเจอวะตัวช่วยวะนะคะคำช่วยวะเนี่ยในประโยคซึ่งประโยคนั้นมันประกอบด้วยประโยคย่อย2ประโยคแล้วมีวะทุกอันมีวะยังไงดีวะเขียนงี้แล้วกันวะเอ้ยอย่างงี้กัน A วะ A อ้าวอย่าเพิ่งหนอนอย่าเพิ่งตัวหนอนดิเอวะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่บีวะเออแบบนี้ได้ไดเมนเซประโยคนึงไม่ต้องสองวะได้มันอยู่คนละประโยคย่อยกันไงเพื่อเทียบว่า A เนี่ยมันยังไง B มันยังไงนะคะตัวอย่างก็คือเอาพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มกันดีกว่า เครื่องดื่มอะไรดีคะ wine wine วะ nomimas แปลว่าอะไรลูกดื่มเนาะกะตัวนี้ก็คือแต่นะคะ wine วะ nomimasu ka wine เนี่ยดื่มน้องๆบอกออนเซใช้โอไม่ใช่หรอนั่นแหละมันมาจากโอแต่ว่าเอาโอออกไงเราจะเอาขึ้นมาเป็นหัวเรื่องแล้วถ้าเราบอกว่า wine nomimasu ก็ดื่ม wine ไง wine เป็นกรรมนะคะแต่ตอนนี้เรา wine เปลี่ยนสถานะเป็นกรรมแล้วเราเอาขึ้นมาเป็นประธานลูก wine วะ nomimasu ka อีกอันนึง B เทียบกับอะไรดี biru biru waใช่ไหมวะกับวะใช่ไหมโนมิมาเซนโนมิมาเซนโอเคไหมถ้าเจอประโยคแบบนี้คือหนูไม่ต้องตกใจเราก็แปลตามไอ้นี่เลยแปลตามประโยคเลยวายเนี่ยค่ะก็ดื่มนะคะแต่ว่าอะไรนะ
อะไรเบียร์เนี่ยไม่ดื่มหรอกค่ะข้อ7วะก็พูดถึงเรื่องวะอีกเหมือนกันเนี่ยคำช่วยวะเรียนกันตั้งแต่บทแรกยันบทที่17อ่ะยังไม่จบเรื่องวะวะเนี่ยข้างหน้าเป็นประธานถูกปะเออแต่ในข้อ6เมื่อกี้นี้เซบอกว่า A วะ B วะ A วะจุดจุด B วะจุดจุดก็ใช้ในการพูดถึงว่าไอเนี่ยมันยังไงอีกอันนึงมันยังไงนะคะแต่ข้อ7วะซ้อนคำช่วยอื่นเอามาใช้อย่างนี้ได้ด้วยหรอเซอย่างนี้ก็ได้ใช่วะไปซ้อนเบิ้ลกับคำช่วยอื่นแล้วกันถ้าเราจะเอาวะไปแทนคำช่วยอื่นได้ไหมได้แต่หนูจำไว้เลยลูกมี2คำช่วยที่มันตัดออกแล้วใส่วะแทนก็คืออย่างที่เมื่อกี้เซบอกกะกับโอถูกไหมอ่ะตัดทิ้งไปถ้าเราจะใส่วะเราก็ตัดทิ้งไปก่อนอย่างเช่นอะไรใช้กะชอบอะไรใช่ปะชอบอะไรดีชอบเต้นชอบเต้นดันสึกะสกิเดสถูกไหมคะถ้าเราจะเอากะออกใส่วะเพื่อให้ดันสึเนี่ยเป็นประธานเลยแล้วก็ตัดออกดันสึวะสกิเดสอ๋อเต้นเนี่ยนะชอบค่ะโอเคไหมหรืออีกอันนึงที่เมื่อกี้นี่เซบอกกรณีนี้เลยเราบอกว่าเราดื่มไวน์ไวน์โอ้นมิมัสใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เอาโอเอาวะได้ไม่ได้เราก็ให้วายเป็นประธานไงแต่ก็โอต้องตัดทิ้งนะคะวายโอโนมิมัสเป็นวายวะโนมิมัสวายเนี่ยค่ะดื่มค่ะโอเคไหมถ้าเป็น2คำช่วยนี้ตัดทิ้งไปแต่หนูจะไปเจอมันเบิ้ลกับคำช่วยอื่นอันนั้นอย่าไปตัดทิ้งไม่งั้นไม่ความหมายเดิมมันไม่อยู่นะคะอย่างเช่นนิฮงเดะนิฮงญี่ปุ่นเนาะนิฮงเดะอุมาโอมิรุโคโตกะเดคิมาเซนแปลว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูม้าไม่ได้หาดูม้าไม่ได้ถูกไหมประโยคนี้หนูบอกว่าหนูจะใช้วะมาเน้นให้ญี่ปุ่นเป็นประธานค่ะได้หรือไม่ได้จ้ะแต่หนูไม่ต้องตัดคำช่วยเดออกเดอใส่ซ้อนไปเลยค่ะเป็นนิฮงเดวะโอบะโอบะนะคะนอกจากนี้คำช่วยอื่นที่เบิ้ลกับวะได้ก็จะมีนิวะใช่ไหมนิวะแล้วก็คาราวะอุจินิวะเทเลบิกะอาริมาเซนโอ้ยที่บ้านเนี่ยนะไม่มีทีวีหรอกใครดูทีวีสมัยนี้ดูแต่แบบ Facebook YouTube แล้วเนาะนะคะอาริมาจบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสรุปไวยากรณ์ของบทที่ดูดิมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ